ในส่วนของกรุงเทพมหานาครพาไปดูการสำหรับธุรกิจแต่ประเภทค่ะที่จำฮะมีให้มีการเปิดกิจการก่อนแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามาตรการผ่อนปรนที่จะบอกทั้งแปบประเภทนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ในวันนี้ที่กทมออกมานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแปดประเภทมีอะไรบ้างร้านอาหารต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำค่ะอย่างเช่นคัดกรองอุณหภูมิพนักงานแล้วก็ลูกค้าทุกคน จัดระยะห่างของที่นั่งอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1.5เมตรงดให้บริการลูกค้าประกอบอาหารที่โตะ๊ะอย่างเช่นเวลาเราไปทานชาบูาแบบนั้นไม่ได้ไไดหรือว่าะจะเป็นซุกิยาก้เรื่องของหมูกระทะปิ้งย่างได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้ในส่วนของกทมนะคะงดการเล่นดนตรีนะคะใช้ฉากใส กั้นอาหารรวมถึงต้องทำความสะอาดห้องสุข,ขาเขาบอกว่าทุกชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็งดรับประทานอาหารในร้านแบบเป็นครอบครัวด้วยค่ะส่วนประเภทที่2นะครับก็คือตลาดสดและก็ตลาดนัดต้องมีมาตรการดูแลให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ แล้วก็มีจุดคัดกรองตรงบริเวณทางเข้าตลาดรวมทั้งให้มีจุดล้างมือก่อนเข้าพื้นที่เว้นระยะห่างมากกว่า1.5เมตรนะครับงดเปิดบริการเครื่องเล่นในตลาดนะครับเ<ม><ด>ครื่องเล่นที่ว่ายอย่างเช่นนะม้าหมุนหรือบ้านบอลห,ห้ามเลยนะครับส่วนร้านอาหารปรุงสำเร็จต้องมีฉากกัน้นป้องกันละอองไอจามไปสัมผัสอาหารด้วยนะครับ ทีนี้ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของคุณผู้หญิงที่ถามกันเยอะเลยมาดูเรื่องของร้านเสริมสวยกันบ้างดีวกว่าร้านเสริมสวยเนี่ยให้บริการได้เพียงตัดซะ ใดเท่านั้นต้องตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการที่สําคัญค่ะก่อนหน้านี้เราเคยอาจจะไปร้านเสริมสวยร้านตัดผมเนี่ยโดยที่ไม่ต้องจองล่วงหน้าแต่ในอนาคตที่มีแนวทางออกมาเขาบอกว่าต้องนัดล่วงหน้าก่อนนะห้ามนั่งคอยในร้านด้วยะคะ่ะแล้วก็ต้องเปิดเป็นรอบนะรอบละไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะเจ้าของร้านก็ต้องลงเวลาทําความสะอาดไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะส่วนการจัดเก้าอี้ทําผมก็ต้องห่างกัน1-2เมตรค่ะ ส่วนโรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลนะครับ ก็หมายรวมถึงคลินิกด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยจะไม่รวมถึงคลินิกเสริมความงามนะครับฟังชัดๆนะครับคลินิกเสร,ริมความงามยังไม่เปิดสําหรับแนวทางนี้นะครับต้องรอมาตรการจากกระทรวงสาธารณาสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะมีการพิจรารณาใหม่ครับค่ะอทีนี้มาดูสวนสาธารณะกันบ้างนะคะรวมทั้งของรัฐเอกชนเปิดได้โดยต้องมีจุดคัดกรองด้วยนะคะให้เข้าใช้ออกกําลังกายพักผ่อนได้งดเว้นออกกําลังกายที่เป็นกลุ่มค่ะ เว้นระยะห่างอย่างเช่นเรื่องอะไรืาอที่ตาสวนสาธรารณะค่ะเขาจะมีเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มกันก็คือการเต้นแอโรบิกอะไรต่างๆร,รำมวยจีนไทยเก๊กอันนี้งดเว้นนะคะแล้วก็เครื่องเล่นฟิติกสด้วยอันนี้ก็ห้ามอยู่เหมือนกันะนะคะ,ะคมากันที่เรื่องของสนามกีฬาต่อนะครับเปิดได้3ประเภทก่อนในช่วงนี้นะครับก็คือสนามวิ่งนะครับสนามเทนนิส สนามแบดมินตันสามารถเปิดให้บริการได้ห้ามจัดกิจกรรมแข่งขันและต้องมีมาตรการคัดกรองจำกัดจำนวนผู้เล่นไม่ให้มีผู้ชมในสนามด้วยนะครับค่ะทีนี้มาดูสนามกอล์ฟกันบ้างแล้วก็สนามฝึกซ้อมกอล์ฟนะคะก็จะต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิเว้นระยะห่างประมาณ1.5เมตรหรือถึง2เมตรนะคะในพื้นที่ส่วนกลางให้เข้าออกเนี่ยทางเดียวเท่านั้นจะต้องบันทึกชื่อ เบอร์โทรศัพท์วันเวลาผู้รับบริการทุกคนแล้วก็มีการนัดคิวก่อนใช้บริการส่วนพนักงานหรือว่าแคดดี้เนี่ยห้ามรวมกลุ่มกันค่ะคและสุดท้ายค่ะร้านตัดขนสุนัขก,ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางมาตรการผ่อนคลายของกทมนะคะต้องคัดกรองผู้ใช้บริการค่ะมีการนัดหมายกันล่วงหน้า ให้บริการกันเป็นรอบๆรอบ,รอบ,รอบละสองชั่วโมงแล้วก็พักทําความสะอาดไม่ต่ํากว่า20นาทีแล้วก็ต้องทําตารางลงเวลาไว้เป็นหลักฐานทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแล้วก็จัดให้มีการบันทึกชื่อเบอร์โทรศัพท์วันเวลาผู้รับบริการทุกคนนะคะโดยต้องมีการซักประวัติเสี่ยงโควิด -19 เจ้าของสัตว์ทุกคนย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับกิจาการทั้งแต่ประเภทยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งเรื่องของร้านตัดขนสุน,นัขสนามกอล์ฟ สนามกีฬาสวนสาธารณะโรงพยาบาลร้านเสริมสวยตลาดนัดอะไรต่างๆที่บอกไปในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เขาประชุมกันวันนี้8ประเภทที่ออกมายังไม่มีผลบังคับใช้นะคะคือหลายคนบอกว่าเฮ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตัดผมไม่ได้น,นี้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอกันก่อนนะคะสำหรับการถแถลงข่าวของสอบ,บคอ,อย่างชัดเจนก่อนว่า ในส่วนกลางเขามีมาตรการอะไรผ่อนคลายออกมาแล้วแต่และจังหวัดนั่นแหละค่ะถึงจะนําแนวทางอันนั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช้นั่นเองอันนี้เป็นแนวทางที่พอจะเห็นได้นะครับ